สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็พบกันบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ง่วนกันอยู่กับไอ้สีตัวเนี้ยครับต้องทําที่ครอบให้มันครับเพราะไม่งั้นมันก็จะเสี่ยงกับการหายครับวันนี้ผมก็เลยไปซื้อท่อ PVC แล้วก็ตะข่ายมาลงมือทําเองเลยครับก็จะทําที่ครอบทําง่ายๆครับไม่ได้ปานี่อะไรมากมายครับเอาแค่ไม่ให้มันหายก็พอครับก็จะโฮมไว้บนหลังคานะครับเดี๋ยวก็มาดูวิธีการทำกันเลยนะครับเนี่ยครับจะเอามาวางไว้บนนี้แหละนะครับเพื่อที่จะให้มันคุ้นเคยกับหลังคากรงครับเพราะว่าจะไม่ยอมให้มันหายอีกแล้วครับเคยหายไป2ตัวแล้วครับตั้งแต่เลี้ยงนกมาก็เลยรู้สึกว่าแหมไม่ดีครั้งนี้จะไม่ให้หายอีกต่อไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวลองมาดูวิธีการทำเลยนะครับนี่แหละครับก็เสร็จแล้วครับก็ง่ายๆครับใช้เคเบิลทายรัดนะครับแล้วก็ตัดขนาดท่อ PVC ให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับก็คือกว้าง1เมตรยาวกว้าง50เซนยาว1เมตรนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็กรีดมาครอบไว้ธรรมดาครับง่ายๆเลยครับเพราะว่ารู้สึกซื้อท่อ PVC มาขาดไปนิดนึงครับที่จริงจะทำประตูต้องมีเสาเพิ่มอีกประมาณเมตรนึงครับมีเสาแล้วก็มีตัวต่อนะครับผมซื้อของมาขาดครับก็เลยทำเอาง่ายๆไปก่อนครับให้มันผ่านไอ้4ตัวนี้ไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวคอกต่อไปค่อยว่ากันใหม่ครับตอนนี้ก็เอาเฉพาะหน้ากันไปก่อนครับก็คอไปเลยครับก็เดี๋ยวจะพรุ่งนี้ก็จะให้ไอ้เจ้า4ตัวนี้ขึ้นไปอยู่ข้างบนน่ะนะครับก็จะต้องเร่งมือให้มันคุ้นเคยกับหลังคาแล้วก็ช่องทางเข้าให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าพอมันคุ้นเคยเมื่อไหร่เราก็จะสบายแล้วล่ะครับก็จะปล่อยให้มันบินได้แล้วครับตอนนี้นะครับก็มีช่องกรีดตะข่ายนะครับให้เชื่อมกับทางเข้าไว้แค่นั้นเองครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จับมันออกไปครับพรุ่งนี้เช้าก็จับมันขึ้นไปแล้วก็เอาอาหารวางไว้ให้มันด้วยครับตอนนี้ก็ให้คุ้นเคยเฉพาะตรงนี้ไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะจับเข้าไปแล้วก็ไว้บนหลังคาเลยเอาข้าวเอาน้ำให้มันกินครับให้มันอยู่สักครึ่งค่อนวันครับให้คุ้นเคยกันไปเลยครับแล้วก็ถ้ามันอยากจะลงก่อนมันจะเดินลงมาเองก็ปล่อยมันครับเพราะว่ามันจะได้คุ้นเคยมันก็จะได้ลงมาถึงข้างล่างนี้เป็นนะครับก็อาจจะดูซับซ้อนหน่อยครับเพราะว่าไม่ได้ทำไว้เพื่อแข่งครับเป็นกรงที่เลี้ยงสนุกๆครับแล้วเราก็ต้องการที่จะป้องกันแมวไม่ให้มาเข้ากรงได้นะครับก็เลยมันก็เลยดูลึกลับซับซ้อนหน่อยครับว่าก็เพื่อความปลอดภัยของนกในยามค่ำคืนนี่แหละครับเพราะว่าแมวที่หมู่บ้านผมมันเยอะมากนะครับเข้ามาตรงหลังคาในทุกวันครับเพราะผมดูจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เสียว่าวันใดวันหนึ่งมันจะเข้าไปในกรงอีกนะครับมันเคยเข้าไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นไรครับก็มีนกบาดเจ็บนิดหน่อยครับตอนนั้นก็แต่ว่าก็อย่าให้มันถึงขั้นเสียชีวิตเลยครับก็จันไว้ก่อนครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ